ผู้เสียชีวิตทั้ง3คนที่พบถูกฆ่าและอัมพรางศพอยู่ท้ายกระโปรงรถทิ้งบึงน้ำเจอแรหมู่ที่1ตําบลแม่ดงอเาเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง3คนคือนายนิเฮงประเตเป็นชาวอําเภอสุงไหงโกลกครับส่วนอีกสองศพก็คือนายอัศวีมือลีและนายมฮัมห uh มัดอาริยะรหมัดนะครับเป็นชาวอเาเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสท,ทั้ง3คนถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิด จำนวนหลายนัดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันตำรวจให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังไม่ทราบพรมเหตุของการฆาตกรรมอำพังศพมาจากปมใดจะต้องรอการสอบสวนและสอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตทั้ง3คนให้เสร็จสิ้นก่อนอาจจะทําให้ตํารวจได้เบาะแสของผู้ก่อเหตุและปมการสังหารครับส่วนข้อสันนิษฐานของตํารวจทําได้เพียงตั้งปมการสังหารไว้2แนวทางก็คือความขัดแย้งส่วนตัว หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดและแก๊งเงินกู้นะครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานเดินทางไปยังจุดที่พบศพเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเก็บหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนอยู่ในบึงครับใกล้ๆก,กับจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนเมื่อวานนี้ตำรวจได้นำศพส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลแล้วครับ